ไปติดตามการแถลงสดที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะมีการพูดถึงเรื่องของการกระจายวัคซีนในประเทศไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เรารวบรวมมา2วันนะครับขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดฉีดส่งวัคซีนกระจายไปจังหวัดเป้าหมาย13จังหวัดในรอบแรกเรียบร้อยแล้วนะครับส่งวัคซีนไปทั้งหมดแล้ว 116,520 โดสนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจังหวัดฉีดแล้วได้ตามเป้าหมายก็จะทยอยส่งวัคซีนเข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระในการจัดเก็บที่โรงพยาบาลมากเกินไปนะครับในรายละเอียด 116,520 โดสนะครับก็จะเป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ 3,520 โดสนะครับจังหวัดตาก 5,000 นครปฐม 3,560 นนทบุรี 6,000 ปทุมธานี 8,000 กรุงเทพมหานคร 33,600 ชลบุรี 4,720 นะครับสมุทรปราการ 6,000 สมุทรสาคร 35,080 สมุทรสงคราม 2,000 ราชบุรี 2,520 สุราษฎร์ธานี2,520 และภูเก็ต 4,000 นะครับอันนี้ก็จะส่งไปรอบแรกหลังจากที่ทางมีเป้าหมายมีจำนวนแล้วสิ่งที่ดำเนินการก็คือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่มีท่านผู้ว่าราชการเป็นประธานก็จะมีการประชุมทีมงานนะครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่ทางส่วนกลางหรือกระทรวงสาธารณสุขหรือศบค.กำหนดเป็นแบบนี้นะครับในภาคปฏิบัติจริงนะครับทางทีมงานที่เกี่ยวข้องก็จะต้องระบุว่าแต่ละกลุ่มมีจำนวนเท่าไหร่มีใครบ้างแล้วก็จะนัดหมายมาฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลกับที่โรงพยาบาลช่วงนี้จะยังไม่มีระบบให้จองวัคซีนนะครับเขาจะเอารายชื่อที่แต่ละจังหวัดมีแล้วแล้วก็จะไม่มีการเดินเข้ามาขอฉีดเฉยๆในโรงพยาบาลจะต้องมีการนัดหมายมีระบบการติดตามให้แน่ชัดนะครับเพื่อให้ระบบการจัดบริการในช่วงต้นซึ่งถือว่าเป็นช่วงที่เราเริ่มต้นระบบเนี่ยได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นเรามีการทบทวนแล้วก็มีการสรุปว่าจะปรับมาตรการยังไงก็คงได้แจ้งให้ทราบต่อไปนะครับหลังจากฉีดไป2วันแล้วนะครับขณะนี้มีผู้ที่ได้รับวัคซีนสะสมแล้วทั้งหมด 3,021 รายนะครับเมื่อวานก็คือวันที่1เนี่ยมี 2,767 รายเพราะฉะนั้นรวม2วันขณะนี้มี 3,021 รายแล้วก็มีผู้ที่มีอาการที่ไม่พึงประสงค์จากการได้รับวัคซีน5รายนะครับก็จะเป็นที่สมุทรปราการ4รายแล้วก็ที่เกาะสมุย1รายนะครับ4รายนี่มีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด4คนนะครับแล้วก็มีอาการคลื่นไส้อาเจียน1คนแต่ไม่มากนะครับทั้ง5รายนี้ถือว่าเป็นอาการผลข้างเคียงที่พบได้อย่างที่ได้นำเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็ถือว่าเป็นอาการที่ไม่รุนแรงนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมการฉีดวัคซีนก็มีความปลอดภัยและผมเชื่อว่าขณะนี้พี่น้องประชาชนก็สอบถามกันมาเยอะนะครับว่าแล้วจะได้รับวัคซีนเมื่อไหร่อย่างไรก็คงนำเรียนว่าขณะนี้การระบุคนที่จะรับวัคซีนเนี่ยเป็นภารกิจของทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดซึ่งเขาจะมีรายชื่อต่างๆอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ามี4กลุ่มนะครับก็คือ1บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข2บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับผู้ป่วยอื่นๆรวมถึงอสม.แล้วก็3ก็คือประชาชนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่4ก็คือในพื้นที่ที่มีการระบาดการฉีดวัคซีนอาจจะต้องกำหนดเพื่อที่จะควบคุมการระบาดซึ่งขณะนี้มีอยู่2จุดก็คือที่สมุทรสาครแล้วก็ปทุมธานีรวมถึงอาจจะหมายถึงที่แถบกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็คงขออนุญาตนำเรียนให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบเบื้องต้นนะครับส่วนรายละเอียดนะครับว่าแต่ละกลุ่มมีเท่าไหร่แล้วนะครับจากตัวเลขทั้งหมด 3,021 รายนะครับขออนุญาตใช้ตัวเลขสะสมนะครับก็จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมถึงอสม.นะครับฉีดไปแล้ว 2,781 คนหรือ700รายนะครับเจ้าหน้าที่อื่นๆ133รายแล้วก็ประชาชนที่มีโรคประจำตัวอย่างที่ได้นำเรียนนะครับ21รายแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนะครับ86รายนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลตัวเลขที่จะมีการอัปเดตแล้วก็นำเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนกับพี่น้องประชาชนทราบเป็นระยะนะครับส่วนอีกประการหนึ่งนะครับที่มีหลายท่านสอบถามนะครับโดยเฉพาะมีข้อมูลจากทางสื่อออนไลน์สอบถามเกี่ยวกับกรณีที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับว่าเขามีการดำเนินการอย่างไรเหตุใดจึงมีข่าวว่าเอาวัคซีนไปฉีดให้กับกลุ่ม VIP นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับทางส่วนกลางได้จัดส่งวัคซีนไปให้กับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วเขาก็ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการฉีดไว้ 1,450 คนในเบื้องต้นนะครับแล้วก็ได้มีการระบุรายชื่อแล้วก็นัดเจ้าหน้าที่มาฉีดวัคซีนนะครับเบื้องต้นใน 1,450 คนนะครับก็จะมีกลุ่มเป้าหมายที่เขานัดมาฉีด
เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะครับ73คนในวันแรกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อื่นๆอีก300คนนะครับปรากฏว่าในวันแรกที่ฉีดนะครับเนื่องจากระบบการลงทะเบียนขัดข้องรวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นๆโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขบางคนก็ไม่มั่นใจตอนที่ทางจังหวัดได้แจ้งมาว่าได้สอบถามไปว่าใครจะมาฉีดบ้างปรากฏว่ามีผู้ที่แสดงความจำนงในวันแรกค่อนข้างน้อยแต่พอวันมาฉีดจริงหลังจากที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้ฉีดวันแรกไปวันที่28ก็ปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขก็มีความมั่นใจมากขึ้นนะครับก็เลยมาติดต่อขอฉีดวัคซีนมากขึ้นก็เลยทำให้เกิดความขุกขักในบางประการเกิดขึ้นนะครับในภาพรวมวันแรกที่ฉีดไปของจังหวัดเชียงใหม่นะครับ140คนเป็นเจ้าหน้าที่การแพทย์และสาธารณสุข73คนนะครับแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ปฏิบัติหน้าที่67คนนะครับโดยเจ้าหน้าที่67คนที่มีคนสอบถามนะครับว่าเป็น VIP หรือเปล่าผมคงขออนุญาตนำเรียนว่าวัคซีนที่ฉีดเนี่ยก็จะฉีดในกลุ่มเป้าหมายก็คือบุคลากรอื่นๆที่ทำหน้าที่ในการควบคุมโรคโควิด-19 แล้วก็มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางหัวหน้าส่วนราชการนะครับทางปกครองทางทหารกับตำรวจอย่างเช่นทหารเนี่ยก็มีนายทหารยศสัญญาบัตรมาฉีดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าเป็น VIP ก็คงไม่ใช่ตรงตามข้อเท็จจริงทั้งหมดทีเดียวนะครับก็จะมีบุคคลกรอื่นๆที่มาฉีดด้วยนะครับซึ่งการดำเนินการต่างๆก็เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดรวมทั้งสบคกำหนดนะครับก็จะว่าลงรายละเอียดทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็จะชี้แจงอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ตามครับเนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็จะตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ากระทรวงสาธารณสุขดำเนินการขอบคุณที่ติดตามรับชมTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ